เลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สไนเปอร์ยิงด้วยกระสุนนัดเดียวปกติต้องสองยิงนัดเดียวเลยครับค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่หวังผลของหวังผลเลยคือยิงแบบไม่ให้รักษาค่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็เนี่ยถึงจะบอกว่าอังคารเป็นปลาเนี่ยแปลกๆเนาะแล้วถ้ามันเลิกเป็นปลาแล้วมันเป็นเทวดาขึ้นมาเลยไหมแปลกยังไงคะอาจารย์หมอคือดูเหมือนไม่มีอำนาจนะค่ะแต่ดูเขาโยกย้ายทหารเนี่ยไปดูจริงๆ จะเห็นว่าที่มันวุ่นวายอยู่ที่ของปลัดกระทรวงนะค่ะแล้วเป็นเสื้อแดงหมดเลยฝ่ายของทหารเนี่ยเขาปักเลยไม่มีการขยับไม่มีการเปลี่ยนเลยค่ะเป๊ะเลยเขาบอกว่าต้องไปให้ไปกราบเท้าท่านที่เมืองนอกค่ะกาลาโหมทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งนี้ไม่มีไปสักคนเลยครับค่ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไปอย่างเดียวนะแล้วผู้บัญชาการทหารบอกท่านก็มาเกลี้ยกล่อมกับนักข่าวเกลี้ยกล่อมจริงๆเลยนะแล้วใช่ถ้าใครอ่านทะลุค่ะแล้วก็ต้องไปคำนับท่านแม่ท่านสมกับที่เรียนเสมาทำไมอะคะประชาชนหมดเดี๋ยวฟังท่านผู้บัญชาการทหารบอกเกลี้ยกล่อมกับนักข่าวท่านลืมประชาชนลืมไปเลยเฮ้ยแล้วที่ท่านจะทำต่อไปท่านจะทำอะไรมั่งค่ะท่านไม่บอกอแล้วคนลืมไปเลยลืมคำถามที่ท่านฟังแล้วท่านโกรธที่สุดเลยท่านจะปฏิวัติเมื่อไหร่คะท่านจะบอกเฮ้ยถามทุกวันค่ะนะแล้วท่านก็ไปพูดในวงก็นั่นอ่ะแล้วกูจะปฏิวัติกูจะไปบอกมึงทำไมใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วเขาก็บอกว่าในวงเขาอ่ะบอกทำไมท่านไม่บอกปฏิวัติเมื่อไหร่ถามทำไมค่ะถ้าเห็นรถถังนะแล้วมีลูกกระสุนจริงๆค่ะเออนั่นแหละปฏิวัติแล้วค่ะประเด็นเรื่องผลซุ่มยิงเนี่ยผมอยากจะใช้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วด้วยขอบคุณที่แล้วผมไม่ได้มาเพราะติดงานจำเป็นจริงๆนะฮะผมเอางี้ก่อนที่เราจะลงไปในเรื่องผลซุ่มยิงนะครับผมขอทบทวนดวงดาวก่อนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่8กันยาที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระเกศเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภครับซึ่งเป็นเรือนทหารที่เราเรือนกระดุมพระซึ่งเดิมทีดาวอังคารอยู่ตรงนั้นใช่นะครับพฤหัสจรก็ไปอยู่ตรงนั้นดาวชุดนี้นะครับพระเกศกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับตามดวงเมืองครับแล้วหมายความว่ายังไงพฤหัสเนี่ยคืออย่างนี้เพื่อสรุปแล้วนะถ้าเราดูจากดาวกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าในระดับเสนาธิการระดับของมันสมองของกองทัพเนี่ยไม่ปฏิวัติสรุปแบบนั้นเลยว่าไม่ปฏิวัติเพราะว่าจำนวนแล้วว่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือค่ะเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเพราะทำไมรู้ไหมฮะวันนั้นเองนะครับถ้าจะปฏิวัติต้องใช้อังคารจรบังเอิญเนี่ยอังคารจรเนี่ยไปอยู่ราศีตุลค่ะซึ่งเป็นป่าไม่ใช่ไงวันนี้อยู่ตรงนี้พอเป็นป่าใช่ไหมครับถ้าราศีตุลเนี่ยธาตุลมครับค่ะคนที่จะเป็นแม่งานคือทหารอากาศครับแต่บังเอิญคนที่เป็นทหารอากาศเขาเป็นคนสั่งย้ายไงเขาทำงานนะค่ะเขาทำงานนะครับเขาทำงานนะครับถ้าดูเล่นธาตุนะครับในตำราพยากรณ์นี่เขาบอกว่าใครเล่นธาตุเนี่ยมันจะบอกได้ว่าใครจะเป็นเจ้าการในการทำงานเราจะเห็นแล้วดาวอังคารเมื่อเราเข้าสู่ธาตุลมนั้นทหารลมอะฐานลมคือฐานอากาศเนี่ยเล่นเองนะครับเล่นเองเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องคำสั่งครับนั่นแหละนะครับอังคารเป็นอังคารอยู่ตำแหน่งนี้อังคารอยู่ตำแหน่งดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งนี้องศาวันที่ใช้เนี่ยองศามันยังไม่ได้ครับมันยังไม่ได้10องศาค่ะใช่ไหมฮะดาวจะได้มหาอุดหรืออุดเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่10องศา13องศาเป็นต้นไปองศามันยังไม่ได้ก็ชิงทำการซะก่อนแต่ตอนที่เราดูที่ราศีพฤษภซึ่งมี5พระรหัสจรพระเกศและอังคารเดิมและพระเกศเดิมอยู่ตรงนี้มันธาตุดินครับฉะนั้นเราถือว่าถ้าเราอ่านเกณฑ์จากดวงดาวแล้วเนี่ย
ทหารบกกับทหารอากาศเนี่ยเขาลองกันอยู่ผมพูดต่อนะอาจารย์หมอว่าไงหลัง26ธันวาครับธันวาดาวเจ้าการอังคารจะเข้าธาตุน้ำมีความหมายว่าถ้าเล่นธาตุดีครับเขาจะบอกเลยว่าใครจะเป็นแม่งานในการทำงานเราจบตรงนี้นะฮะใช่เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าให้เลิกปฏิวัติเขามาปฏิวัตินะครับดาวเจ้าการจะเป็นอย่างนั้นจะไปสุริธาตุน้ำทหารบกเป็นแต่ให้ทหารเรือเป็นไม่เอาบัญชาการคณะปฏิวัติเอาเป็นว่าอย่างนั้นก็แล้วกันก็เหมือนเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วสมัยเมื่อดาวอังคารเข้ารกสู่ธาตุน้ำในสมัยคุณสงัดชะลออยู่เคยทำมาแล้วเหมือนกันครับนะฮะเอาละครับกลับมาค่ะท่านเดี๋ยวก็ถามคุณพระทางสามผมต้องดูเดี๋ยวบอกไม่ใช่นี่ได้ไงใช่นี่ไปเลย เอาเรื่องผลซุ่มยิงค่ะท่านผลซุ่มยิงเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับค่ะในการจัดกำลังของกองทัพในการจัดกำลังของกองทัพเนี่ยในหมู่เนี่ยในแต่ละหมู่ทหารเนี่ยเขาจะมีผลซุ่มยิงคือหน้าที่คอยยิงคุ้มกันหน่วยเขาค่ะและไอคนนี้ต้องยิงแม่นนะแล้วเขาก็จะมีการแข่งกันตำรวจก็เอามาใช้ค่ะใช่ๆเหมือนกันก็เอามาใช้เหมือนกันหน่วยสวัสดหน่วยสวัสดเหมือนกันฉะนั้นพลแม่นปืนเนี่ยที่มาเรียกสไนปุ่งสไนเปอร์นะฮะก็คือพลแม่นปืนคือพลแม่นปืนค่ะในเรื่องความมั่นคงนะครับทั่วโลกเนี่ยเขามีค่ะเขามีแล้วก็เป็นคนที่ต้องรักษาตัวเองมากที่สุดใช่เพราะคนนี้มีโอกาสตายเมื่อเหตุการณ์สงบค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในภาวะสงครามในการต่อสู้คนนี้ก็ตายเร็วเหมือนกันเพราะเขาดูว่ามันยิงจากตรงไหนพอโป้งตายโป้งตายหมดใช่ไหมเขาก็จะยิงคนนี้เหมือนกันคนนี้มีความเสี่ยงตายสูงมากค่ะแล้วเขาเนี่ยก็จะถูกฝึกมาโดยเฉพาะอย่างนี้ใช้เพื่อความมั่นคงค่ะนะครับเมื่อเราพูดถึงความมั่นคงเราก็ต้องทิ้งเรื่องสิทธิเสรีภาพไปค่ะหมายความว่ายังไงคะท่านเพราะรู้ตั้งสิทธิเสรีภาพคุณไม่มีสิทธิไปฆ่าคนอื่นเขาใช่นะครับไม่มีสิทธิแต่เรื่องความมั่นคงนั้นมันมีอยู่ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้หรือปฏิบัติอย่างนี้นะครับนี่เราพูดถึงเรื่องการจัดกำลังของทหารครับแต่ผมก็จะเชิญชมนะครับชมถ้าเราเอาเคสเสือแดงขึ้นมาเป็นตัวกำหนดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพลแม่นปืนครั้งนั้นน่ะสุดยอดครับใช้ปืนธรรมดานะครับไม่ใช่สไนเปอร์ด้วยไม่ใช่ปืนซุ่มยิงนะครับค่ะแล้วยิงในระยะเนี่ย80 90เมตรเนี่ยซึ่งมันเป็นระยะเกือบจะหมดแล้วหมดหวังนะครับเพราะยิงมันระยะไกลมากหวังผล100เมตรหวังผลแค่100เมตรค่ะแม่ๆนะฮะเดี๋ยวก็เข้าทางเสื้อแดงเขาหรอกไม่ครับคืออย่างนี้คือเราต้องพูดว่าชาวบ้านไม่รู้นี่ครับนะครับชาวบ้านไม่รู้นะโอเคผมไม่ใช่ปืนซุ่มยิงปืนธรรมดาก็ผู้บัญชาการทหารบกเขาบอกแล้วไอ้รูปที่คุณเห็นน่ะไม่ใช่สไนเปอร์ครับเป็นเพียงแต่ M16 ติดกล้องครับท่านเองแต่ท่านไม่ได้เล่าต่อไงว่าถ้ายิงเก่งๆพอกไอ้สไนเปอร์แหละก็จริงแล้วถ้าเป็นปืนยิงช้านะครับค่ะครับก็คือไรเฟิลน่ะแหละครับเทปลากรเขาแข่งกันคือได้กันลูกปืนลูกไรเฟิลนี่แหละนะครับเองมันก็ปืนธรรมดาแต่บังเอิญคนยิงเนี่ยฝีมือต้องยอมรับว่าฝีมือนัดเที่ยงนะครับแน่นอนมันเราจะถามว่าวันนี้นะครับรับโอเคถ้าเรามองในมิติของป่ามั่นคงเนี่ยผมคิดว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่กองทัพจะให้คนคนนี้ออกมาไม่ได้ถ้ากองทัพให้คนคนนี้ออกมาเนี่ยกองทัพต้องรับผิดชอบกับลูกกับเมียเขาค่ะเพราะเวลาเขาทำหน้าที่นั้นเขาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างโจรค่ะใช่เขาทำหน้าที่พิทักษ์ความปกติสุขของบ้านของเมืองพิทักษ์ความมั่นคงของชาติด้วยเกียรติของทหารครับผมนี่เราว่ากันตรงนี้เรื่องความมั่นคงของกองทัพเนี่ยผมไม่ไปยุ่งกันนะค่ะเพราะผมไม่ใช่ทหารค่ะเอากลับมาดูเรามาพูดกันถึงในแนวคิดทางกฎหมายค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแต่กฎหมายเขาเนี่ยผมมีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณาค่ะว่ายังไงคะท่านได้กฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย DSI มันมีหลักการสำคัญอยู่ถึงว่าการรักษาไว้ซึ่งพยานในคดีค่ะนะครับเป็นความลับอย่างสุดยอดที่จะต้องรักษาพยานแห่งคดีไว้ครับไม่ใช่มีหน้าที่มาเปิดเผยว่าพยานเป็นใครค่ะชื่ออะไร
ถามว่าเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนี้ค่ะแล้วคนในหน่วยงานน่ะที่มีหน้าที่ดูแลรักษากฎหมายฉบับนี้มาเปิดเผยเนี่ยถามวินยูชนนะครับถามชาวบ้านนี่ครับที่จบป.4 นะครับลูกตาสีใหญ่มีใหญ่มานะครับค่ะที่เสียภาษีเราทุกวันเนี่ยถามว่าคนอย่างนี้ไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้ไหมค่ะท่านที่จะให้ทำหน้าที่แบบนี้ใช่ถ้าลูกหลานคุณมาอยู่ในหน่วยนี้ไม่ตายห่าหมดนะถูกต้องเอามาเปิดเผยสมดฮะในกฎหมายฉบับนี้บอกว่าเมื่อมีพยานหลักฐานสำคัญค่ะให้ทำการเก็บพยานหลักฐานนั้นไว้โดยเฉพาะยิ่งพยานบุคคลค่ะถ้าจำเป็นให้ทำการเปลี่ยนชื่อใช่ให้จัดสถานที่อยู่พร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหลายรวมตลอดถึงครอบครัวและบริวารของเขาที่ต้องรับผิดชอบค่ะให้อยู่ในการกำกับดูแลทั้งหมดกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเงินงบนี้อยู่วันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องตรวจสอบงบนี้เพราะท่านไม่ได้ใช้งบนี้เนี่ยเพื่อทำให้เจตนารวมของกฎหมายรักษาพยานนั้นคงอยู่ค่ะผมไม่สนใจนะครับว่าท่านจะพูดอะไรแต่ผมพูดในกรอบของความคิดของกฎหมายเป็นอย่างนี้ในเรื่องของการรักษาความลับในแง่ของกฎหมายที่เราในฐานะที่เราเคยพิจารณากฎหมายฉบับนี้ส่วนท่านจะปฏิบัติไงเป็นเรื่องของท่านครับค่ะท่านรับผิดชอบเอาเองอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าวันนี้เขารับภารกิจที่ไปทำตอนนี้ทหารเข้าไปตอนที่เขาทำหน้าที่เขารับคำสั่งจากกองทัพรับคำสั่งจากรัฐบาลให้ไปทำหน้าที่เขาทำหน้าที่เสร็จแล้ววันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าให้มึงมานี่เปิดเผยว่ามึงเป็นคนยิงนะครับใครสั่งมามันก็มีอันนึงนะมันมีหลักกฎหมายอยู่อันนึงความจำเป็นและป้องกันความจำเป็นและป้องกันของผู้กระทำสามารถจะอ้างเป็นเหตุเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงได้นี่เป็นหลักกฎหมายอาญาทั่วไปนะครับครับนี่คือสิ่งที่ผมฝากกันแล้วกันค่ะฝากไปทางกองทัพฝากไปดูแลลูกน้องท่านคนในบังคับของท่านว่าหลักการของกฎหมายฉบับนี้ใช้กับทหารด้วยครับไม่ได้ใช้กับพลเรือนอย่างเดียวความจำเป็นและป้องกันสามารถจะอ้างขึ้นเพื่อปกป้องเพื่อไม่ให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเพื่อให้รับโทษน้อยลงนะครับนายทหารพระธรรมนูญฟังอยู่ก็ช่วยไปขยายความให้ท่านนายท่านฟังกันแล้วกันว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูแลคนที่เขายอมเสียชีวิตเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทำหน้าที่ของเขาผมไม่รู้นะครับว่าทำอะไรทั้งหมดแต่คนกลุ่มนี้ผมพูดทั้งรวมทั้งหมดในประเทศนี้มีเป็นพันๆคนทำหน้าที่ปกป้องชาติตรงนี้ครับเพราะเราฝากชีวิตของเราครอบครัวเราความมั่นคงของประเทศไว้คนกลุ่มนี้ค่ะอารีดาศัตรูเขายำเกรงพวกนี้มากเลยเพราะคนนี้นัดเดียวจบค่ะทุกอย่างจบแต่เรากลับจะเอาชื่อเขามาเปิดเผยศัตรูของประเทศต้องไม่รู้จักสไนเปอร์ของเราสักครับผมค่ะต้องไม่รู้เลยตรงนี้ผมบอกจริงๆแล้วจริงๆรายการของเราก็ไม่น่าพูดอะครับค่ะแต่เมื่อเปิดประเด็นมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายความด้านหลักทางวิชาการไปส่วนหลักปฏิบัติคุณไปเคลียร์กันเอาเองผมไม่เกี่ยวค่ะท่านนะครับแล้วก็บอกนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่มีลูกหลานที่ทำหน้าที่ผมชื่นชมและผมยอมรับว่าท่านได้ลูกหลานของท่านได้เสียสละในการทำหน้าที่แบบนี้ค่ะนะครับถามว่าในแง่ของศาสนาแน่นอนครับบาปครับการฆ่าคนบาปค่ะแต่เขายอมที่จะฆ่าเพื่อความดำรงอยู่ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นคือสิ่งความเป็นเสียสละเขาไม่ใช่จะเอาเขาขึ้นมาขึ้นตะแลงแกงนะครับค่ะค่ะก่อนที่จะปิดเบรกอาจารย์หมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับประเด็นนี้ก็เวลาพูดถึงพลซุ่มยิงค่ะผมก็จะคิดถึงหนังเรื่องเสมอเลยพลซุ่มยิงด้วยอาวุธที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยของรัสเซียค่ะแล้วเจ้าพลซุ่มยิงคนเนี้ยที่ทำให้ทหารเยอรมันอลลูเวงหมดเรียกว่าไม่กล้าเลยอยู่ในแนวค่ะเขาคอยซุ่มยิงทหารห่างจะเข้าไป2 กิโลเมตร2 กิโลเมตรเออก็จะเสียขวัญมากเลยทหารเยอรมันต้องส่งมือซุ่มยิงมาสู้กันมาสู้กันแล้วตอนจบนะค่ะขนาดของเยอรมันโหดร้ายเลยนะก็ยังสู้เจ้าหนี้ไม่ได้จริงๆแล้วถามว่าเรื่องแต่งหรือเรื่องจริง
เรื่องจริงเรื่องจริงด้วยที่ออกมาเป็น